สำหรับหอมใบเลื่อยนะครับก็เป็นพืชผักสวนครัวชนิดหนึ่งที่เฮานิยมนำมาประกอบอาหารเอามาปลูกในกระถางก็สิผลใหญ่ได้ง่ายหรือว่านำไปประดับบานเลื่อนก็ได้สำหรับวิธีทำนะครับตอนแรกเขาก็ทำการผสมดินก่อนเทหนาดินลงไปครับ1ส่วนแกบเกา1ส่วนปุ๋ยหมัก1ส่วนเสร็จแล้วเขาก็ทำการปลูกเข้าหรือว่าผสมให้เข้ากันครับเอาวัสดุร่องกลนกระถางทานกับอิฐม่อนก็สิเป็นตัวซอยระบายอากาศหรือว่าเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์นะครับจากนั้นเขาก็สิใส่ดินลงไปใส่ในกระถางให้เต็มเลยนะครับต่อไปเขาก็ติดเตรียมต้นพันธุ์ทำการตัดหลากเกาออกตัดใบประมาณ10เซนหลังจากที่เขาเตรียมต้นพันธุ์เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเขาก็สิน้ำมาปลูกในกระถางซึ่งวิธีการปลูกนะครับกระถางหนึ่งก็ประมาณ4ต้นเขาก็สิปักลงไปประมาณ2ถึง3ขอนิ้วหลังจากที่เขาปลูกเสร็จแล้วนะครับต่อไปเขาก็ทำการรดน้ำกับเป็นการเซตขั้นตอนในการทำเมื่อเขาปลูกไปได้ประมาณ1เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เขาปลูกตัวนี้ก็มีการเจริญเติบโตขยายกว่าได้เป็นอย่างดีสำหรับผู้ใดมักปลูกผักรับประทานเองแบบอินทรีย์นะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งแนวทางหนึ่งจากการที่ผมเฮ็ดแล้วก็ทดลองเบิ่งแล้วถือว่าได้ผลดีครับสวัสดีครับผมจ่าสิบเอกคุณแผนศิลาโคตรครับในมื้อนี้สิมาสาธิตวิธีการปลูกหอมใบเลื่อยในกระถางครับสำหรับหอมใบเลื่อยนะครับก็เป็นพืชผักสวนครัวชนิดนึงที่เฮานิยมนำมาประกอบอาหารเพื่อดับกลิ่นข้าวซึ่งหอมใบเลื่อยก็สามารถปลูกได้หลายวิธีบ่ว่าสิเป็นการว่านเมล็ดปลูกโดยต้นพันธุ์หรือว่าเป็นหอมที่เฮากินเหลือใช้จากเฮาประกอบอาหารเฮาก็สามารถนำมาปลูกได้และการที่เฮานำเอามาปลูกในกระถางก็สิผลใหญ่ได้ง่ายหรือว่านำไปประดับบานเลื่อนก็ได้สำหรับอุปกรณ์ครับก็มีส่วนที่เป็นดินครับดินก็สิประกอบไปด้วยดินเก่า1ส่วนแกบหมักหรือว่าแกบเก่า1ส่วนปุ๋ยหมัก1ส่วนเป็นปุ๋ยหมักใบใหม่ผู้ใดบ่มีปุ๋ยหมักใบใหม่ก็สามารถใส่เป็นฉีงัวหมักก็ได้ต่อมาก็สิเป็นกระถางครับควรสิมีรูระบายน้ำซึ่งขนาดก็แล้วแต่เฮานะครับสิเอาขนาดใดก็ได้วัสดุร่องกลนกระถางซึ่งมื้อนี้ก็สิใส่เป็นอิฐแดงนะครับหรือว่าอิฐม่อนหรือว่าเป็นเศษเตาเก่าก็ได้แล้วก็ท่านครับก็สิเป็นตัวซอยระบายอากาศหรือว่าเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์นะครับต่อมาก็สิเป็นต้นพันธุ์ของหอมใบเลื่อยซึ่งตัวนี้นะครับเฮาได้จากการซื้อมาจากตลาดเฮาสิตัดใบเพื่อนำไปประกอบอาหารส่วนที่เหลือนะครับก็สินำมาปลูกสำหรับวิธีทำนะครับตอนแรกเขาก็ทำการผสมดินก่อนเทหนาดินลงไปครับ1ส่วนแกบเก่า1ส่วนปุ๋ยหมัก1ส่วนเสร็จแล้วเขาก็ทำการปลูกเข้าหรือว่าผสมให้เข้ากันซึ่งดินที่เขาสินำมาปลูกในกระถางควรสิมีความโป่งแล้วก็มีธาตุสารอาหารหรือว่าอินทรีย์วัตถุครบหลังจากที่เขาผสมดินเสร็จเรียบร้อยต่อไปเขาก็สินำเอาวัสดุร่องกลนกระถางในการใส่ก็สิใส่ประมาณ1ส่วนครับถ้าแบ่งกระถางออกเป็น4ส่วนตัวนี้ก็สิซอยในเรื่องของเฮ็ดให้ดินบริเวณกลนกระถางบ่แน่นจนเกินไปแล้วก็เฮ็ดให้มีการระบายน้ำได้ดีเก็บรักษาความชุ่มชื้นครับหลังจากที่เฮาเอาเศษท่านกับเศษอิฐลงไปใส่ในกลนกระถางแล้วจากนั้นเฮาก็สิใส่ดินลงไปใส่ในกระถางต่อไปเฮาก็ติดเตรียมต้นพันธุ์เฮาก็ทำการตัดหลากเก่าออกก็เพื่อที่ให้รากไม้ของเขาปงมาได้เร็วต่อไปเขาก็จะทำการตัดใบประมาณ10เซนซึ่งบริเวณใบส่วนบนตรงนี้เขาสินำไปประกอบอาหารส่วนข้างล่างนี้เขาสิบ่ได้ใส่หลังจากที่เขาเตรียมต้นพันธุ์เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเขาก็สินำมาปลูกในกระถางซึ่งวิธีการปลูกนะครับกระถางหนึ่งก็ประมาณ4ต้นซึ่งความห่างก็ประมาณ5เซนเขาก็จะปักลงไปประมาณ2ถึง3ขอนิ้วหลังจากที่เขาปลูกเสร็จแล้วนะครับต่อไปเขาก็ทำการรดน้ำรดน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นการเซตขั้นตอนในการทำนะครับสำหรับการดูแลรักษานะครับหลังจากที่เขาปลูกเสร็จเรียบร้อยเขาก็นำไปตั้งไว้ในที่โฮมทำการรดน้ำเสาแรงหลังจาก1อาทิตย์ผ่านไปเขาสิมีการแตกยอดขึ้นมาไหมเขาก็นำไปตั้งไว้ในบริเวณลมลำไส้ก่อนเสร็จแล้วเมื่อเขาปลูกไปได้ประมาณ1เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นำใบไปรับประทานได้เลยครับสำหรับการให้ปุ๋ยเมื่อมีการแตกยอดขึ้นมาใหม่เฮาก็สามารถให้เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพหรือว่าปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักสามารถให้ได้เลยการปลูกในลักษณะนี้นะครับก็สามารถอยู่ได้ดวนเป็นปีถ้าเฮาปลูกไปดวนๆครับดินบริเวณกระถางมันแน่นเฮาก็สามารถทำการปรุงดินแล้วก็ปลูกไม้ได้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เฮาปลูกตัวนี้นะครับผมปลูกไปแล้ว2เดือนก็สิเห็นว่าตัวนี้ก็มีการเจริญเติบโตที่ดีแล้วก็มีการแตกแล้วก็ขยายกว่าได้เป็นอย่างดี
มันเป็นดอกในลักษณะนี้เฮาก็ควรที่จะทําการตัดดอกมันทิ่มเพื่อสิบ่ให้ต้นผักของเฮาเสื่อมโทรมในลักษณะการตัดเฮาก็ตัดบริเวณโคนดอกเลยนะครับสําหรับตรงนี้นะครับผมเอาน้ำมาปลูกนะครับ2ต้นนะครับจะสังเกตว่ามันมีการแตกกัวออกเป็นจํานวนหลายนะครับในลักษณะนี้เฮาก็สามารถแบ่งไปปลูกได้อีกนะครับนี่ก็สิเป็นต้นนึงการนําไปรับประทานครับถ้ามันอยู่ในลักษณะนี้เฮาก็สิริบเอาเฉพาะใบนําไปประกอบอาหารนะครับซึ่งหอมตัวนี้ก็สิบ่ได้ใส่หลายการริบก็ริบในลักษณะนี้นะครับเฮาก็สิมีผักหอมไว้รับประทานได้ตลอดสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการนี้อยู่นะครับถ้าผู้ใดมีผักหอมใบเลื่อยหรือว่าผักชีใบเลื่อยนะครับที่เหลือใส่จากการประกอบอาหารเฮาก็สามารถนํามาปลูกไว้เพื่อไว้รับประทานเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนอีกอย่างนะครับสําหรับผู้ใดมักปลูกผักรับประทานเองแบบอินทรีย์นะครับก็เป็นทางเลือกนึงแนวทางนึงสามารถปลูกผักไว้รับประทานอีกอย่างนะครับการปลูกผักในกระถางก็สิมีข้อดีในเรื่องของการเคลื่อนย้ายได้ง่ายแล้วก็สามารถนําไปประดับตกแต่งบ้านเรือนได้นอกจากการปลูกหอมใบเลื่อยในลักษณะนี้แล้วก็สามารถนําเทคนิคนี้ไปปลูกกับพืชผักสวนครัวอย่างอื่นได้อีกท่านผู้ชมนะครับผู้ใดสนใจนะครับก็สามารถนําเอาเทคนิคนี้ไปทดลองปลูกเบิ่งได้จากการที่ผมเฮ็ดแล้วก็ทดลองเบิ่งแล้วถือว่าได้ผลดีครับ